ฮาวายเอียนพิซซ่าที่หักหาน้ำใจชาวอิตาเลียนมานานกว่า50ปีพิซซ่าฮาวายเอียนถูกคิดค้นในปี1962โดยชาวกรีกชื่อแซมปาโนปาโลสที่อาศัยอยู่ในรัฐออนแทริโอประเทศแคนาดาเขาเปิดร้านอาหารเล็กๆกับพี่ชายและเมื่อเขาได้ไปเยี่ยมเมืองต้นกำเนิดพิซซ่ายุคใหม่อย่างเนเปิลส์ที่ประเทศอิตาลีเขาก็เกิดไอเดียที่จะขายพิซซ่าซึ่งตอนแรกเขาก็ขายพิซซ่าธรรมดานี่แหละจนกระทั่งเขาเอาเมนูอาหารจีนอย่างไก่ผัดเปรี้ยวหวานที่ใส่สับปะรดมาขายเขาเลยได้ไอเดียเอาสับปะรดมาใส่ในพิซซ่าด้วยเขาใช้สับปะรดกระป๋องยี่ห้อฮาวายเอียนใส่ลงไปบนพิซซ่าซึ่งความแปลกใหม่นี้ก็ดังไปทั่วโลกและพิซซ่านี้ก็ได้ชื่อว่าฮาวายเอียนตามชื่อยี่ห้อสับปะรดแต่ถึงแม้จะดังแค่ไหนก็ยังมีคนมากมายโดยเฉพาะชาวอิตาเลียนที่มองว่าพิซซ่าฮาวายเอียนขัดต่อธรรมเนียมดั้งเดิมเพราะผลไม้เป็นเหมือนของหวานไม่ควรนำใส่กับของคาวแถมรสหวานของสับปะรดจะตีกับรสชาติของซอสมะเขือเทศของพิซซ่าทำให้รสชาติด้อยลงแต่ถึงอย่างนั้นในปัจจุบันพิซซ่าหน้าฮาวายเอียนก็ยังคงอยู่คู่ร้านพิซซ่าหลายร้านนี่ก็ทำให้เห็นว่าเรื่องความชอบเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆ